มีคนที่คลุ้มคลั่งหลอนยาเสพติดอีกแล้วนะครับล่าสุดเกิดขึ้นที่กระบี่ครับพยายามจะบุกเข้าไปในศาลเจ้าทางผู้ดูแลเห็นท่าไม่ดีก็เลยแจ้งให้ตำรวจมาใช้ไม้งามระงับเหตุครับตำรวจสายตรวจสภ.คลองท่อมจังหวัดกระบี่ใช้ไม้งามล็อกตัวนะครับเพื่อสยบหนุ่มคลั่งที่มีอาการหลอนยาเสพติดเข้าไปก่อความวุ่นวายหน้าศาลเจ้าจนชาวบ้านต่างพากันหวาดผวาเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นก็เลยให้ตำรวจมาจัดการกันแบบนี้นะครับทางผู้ดูแลศาลเจ้าเล่าว่าชายคนนี้เข้ามาที่บริเวณศาลเจ้าตั้งแต่เช้าครับพยายามจะเข้าไปด้านในให้ได้แต่ว่าโชคดีปิดประตูเอาไว้ทันเพราะถ้าเกิดเข้าไปได้เกรงว่าจะไปหยิบเอามีดดาบขวานและของมีคมที่คนทรงเจ้าใช้ประกอบพิธีมาเป็นอาวุธเอาไปทำร้ายคนอื่นได้ท้ายที่สุดนะครับตำรวจได้คุมตัวหนุ่มรายนี้ไปสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแล้วครับ